สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคียนซีรีส์แมนนะครับท่านผู้ชมมาคุยละหรือซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นพล็อตเกี่ยวกับซอมบี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มาในแบบปกตินะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นซอมบี้สายโรแมนติกคอมเมดี้นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าซอมบี้ดีเทคทีฟนั่นเองครับผมสำหรับซีรีส์เรื่อง Zombie Detective นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของคิมมูยองนะครับรับบทโดยเชเวจินฮยอกนะฮะเขานะครับเป็นชายคนหนึ่งนะครับที่ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับตัวเขาเองเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าโอเคยังมีความนึกคิดเหมือนคนปกติอยู่นะครับซึ่งเขานะครับจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางนะครับที่จะทำให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดหรือการใช้ชีวิตต่างๆนะครับเพราะว่าเขานะครับกลัวที่จะโดนมนุษย์ฆ่านั่นเองนะครับทำไมต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่ออยู่รอดนั่นเองนะครับจนวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้บังเอิญนะครับได้มาสวมรอยนะครับมาเป็นนักสืบนะครับที่ชื่อว่าคิมมูยองนั่นเองนะครับเขาจึงใช้อาชีพใหม่ของเขาอาชีพนี้ในการสืบหาตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับว่าเขาคือใครนะครับแล้วทำไมเขาถึงมากลายเป็นซอมบี้ได้นะครับโดยนะครับเขาจะต้องมาร่วมงานกับตัวกงซอนจีนะครับรับบทโดยพักจูฮยอนนะครับเธอนะครับเป็นอดีตนะครับนักเขียนบทรายการโทรทัศน์นะครับเกี่ยวกับคดีสืบสวนสอบสวนนี่แหละครับที่บังเอิญครับจำเป็นจะต้องมาช่วยพระเอกนะครับในการสืบหาคดีต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของพระเอกไปด้วยนะครับก็เรื่องราวครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Zombie Detective นั่นเองครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็บอกเลยนะครับตอนแรกที่เห็นทีเซอร์นะครับหรือว่าโปสเตอร์ออกมานี่คือแบบโหอยากดูมากๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนส่วนตัวชอบแนวแบบซอมบี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าครั้งนี้เนี่ยการที่เขาเอาซอมบี้มาเล่นในแนวโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยมันจะออกมาทรงไหนนะครับเพราะว่าจริงๆหนังซอมบี้หรือซีรีส์ซอมบี้เนี่ยมันเยอะมากๆแล้วนะครับก็เลยอยากรู้ว่าครั้งเนี้ยที่เขาจะเอาซอมบี้มาเป็นตัวยืนของเรื่องเลยเนี่ยมันจะแปลกพิสดารขนาดไหนนะครับซึ่งบอกเลยว่าพิสดารสมคำร่ำลือเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆครับก็หลังจากที่ได้มาดูนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยครับมันไม่ควรเรียกว่าซอมบี้เลยครับจริงๆมันควรจะเรียกแบบว่าเป็นผีดิบหรือเป็นกูอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดหลายคนเคยดูซอมบี้มาก่อนเนาะก็จะรู้เลยว่าเอกลักษณ์หลักๆของซอมบี้ก็คือเป็นคนตายเนาะเป็นคนตายที่ร่างเน่าเฟะแล้วที่สำคัญคือไม่มีสมองนะครับคือซอมบี้นี่คือแบบสมองก็ตายไปแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ซอมบี้ยังขับเคลื่อนได้ก็คือการที่เขาต้องอยู่รอดด้วยการกินเนื้อมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วที่แน่นอนคือเดินช้านะครับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีการพัฒนาแล้วนะครับถ้าอะไรสูญเสียไปอย่างเช่นแขนขาดขาขาดหรือคอหักอะไรเงี้ยก็คือมันจะเสียหายไปตลอดนะครับมันจะไม่มีการฟื้นฟูได้นะฮะแต่เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่ามาเหนือจริงๆครับคือแบบพยายามดึงข้อดีที่สุดของซอมบี้นะครับคือผมว่าคนเขียนบทหรือผู้กำกับก็คงแบบมีโจทย์เหรอครับว่าถ้าเกิดจะเอาตัวเองเป็นซอมบี้ครับหาข้อดีมันมาแปะๆหน่อยสิจะทำยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เลยออกมาเป็นพระเอกนี่เองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องนะครับก็พระเอกของเรานะครับก็คือตัวคิมมูยองนะครับที่รับบทโดยชเวจินฮยอกนะครับซึ่งนักแสดงคนนี้ครับแน่นอนครับก็เคยเล่นหลายเรื่องแล้วครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาคือเรื่องบลูโกนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ชื่อคิมมูยองนะครับคือจริงๆเขาไม่รู้ครับว่าเขาชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าคิมมูยองเนี่ยเป็นชื่อของนักสืบเอกชนที่เขามาสวมรอยนั่นเองนะครับก็พระเอกนะครับฟื้นขึ้นมาในกองขยะนะครับแล้วรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นซอมบี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่แตกต่างจากเรื่องอื่นที่แน่นอนแล้วก็คือหนึ่งก็คือซอมบี้ตัวเนี้ยมีสมองนะฮะก็คือหมายความว่าเขายังรู้อยู่ว่าเขาทำอะไรเขาเป็นซอมบี้ได้ไงเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นฉากหลายๆฉากที่เขานึกมีความคิดอยู่ในหัวครับแต่ว่าร่างกายยังไม่สามารถตอบรับเขาได้ทันทีประมาณนี้นะฮะทำให้พระเอกก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยเขาจำเป็นจะต้องมาตามหาตัวตนที่แท้จริงของเขาให้ได้ว่าเขาคือใครนะครับแต่ในระหว่างนั้นครับในความเข้าใจของเราเองนะครับซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนดูหนังซอมบี้มาครับหรือว่าแม้แต่พระเอกเองที่ได้มีโอกาสน่าจะเคยดูหนังซอมบี้เหมือนกันเนี่ยทำให้เขารู้เลยว่าถ้าออกไปสภาพนี้นะตายชัวร์นะครับเพราะว่าคนเนี่ยไม่ชอบซอมบี้อยู่แล้วคนกลัวซอมบี้อยู่แล้วเพราะงั้นคือถ้ามีโอกาสก็คือฆ่าอย่างเดียวครับทำให้พระเอกก็ฉุกใจคิดแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าน่าจะตายทันทีขอพยายามเนียนที่สุดให้เป็นคนให้ได้แล้วกันครับทำให้เราก็จะเห็นหลายๆฉากนะครับที่พระเอกก็พยายามนะฮะฝึกกล้ามเนื้อตัวเองเดินไปเรื่อยๆนะจากเดินก็สามารถวิ่งได้นะครับหรือว่าฝึกการใช้ตะเกียบนะฮะฝึกการพูดออกมาให้เป็นภาษาคนมากที่สุดนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามันฮาจริงคือคิดได้ไงครับเนี่ยที่แบบเอาซอมบี้มาฝึกแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็จะย้อนแยงกับทฤษฎีซอมบี้แต่แรกที่ผมเกริ่นไปนะครับก็คือซอมบี้เขาไม่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้แล้วครับเพราะว่า
กล้ามเนื้อของเขามันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะโอกาสที่จะมาฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้หรือฝึกกล่องเสียงจนพูดได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเหนือความคาดหมายจริงๆครับคือแบบก็โอเคครับก็มันก็ฮาดีครับแล้วก็ลองดูดิว่าเขาจะแบบสามารถแถได้อีกขนาดไหนนะครับก็จะมาเห็นว่าอย่างตัวพระเอกเองครับก็พยายามจะฆ่าตัวตายนะครับกระโดดลงมาแอ๊กลงบนหน้าผาปรากฏก็ว่าไม่ตายนะครับซึ่งปกตินะถ้าเป็นซอมบี้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ตายก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดโดดลงมาแล้วร่างแหลกขนาดเนี้ยคือกระดูกมันควรจะหักหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกไปแล้วคือมันควรลุกไม่ได้แล้วแต่ตัวเนี้ยนั่นลุกขึ้นมาได้เฉยเลยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะทำให้ข้อดีของซอมบี้ตัวนี้อีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นกึ่งเป็นอมตะนิดนึงอะครับคือไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็บาดแผลสามารถแบบไม่เชิงเยียวยาครับแต่หมายถึงว่ามันสามารถแบบฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะฮะและที่สำคัญก็คือเขาครับก็มีการพรางตัวนะด้วยการทาพวกบีบีครีมด้วยคือแบบอันนี้ผมยอมรับว่าฮาจริงนะครับคือมันเป็นการโชว์ความสามารถของเครื่องสำอางของเกาหลีด้วยนะครับในการทาบีบีครีมแล้วตัวเองสามารถหน้าเนียนผ่องมาเลยนะครับซึ่งจริงๆครับพล็อตลักษณะนี้ครับที่พระเอกมีความนึกคิดนะฮะมีการพัฒนาตัวเองได้แล้วก็การบอกปิดร่องรอยของตัวเองเนี่ยมันจะมีพล็อตคล้ายๆกับหนังเรื่อง Warm Body นะครับถ้าใครเคยดูครับคือเรื่องนั้นซอมบี้ของเราก็คือกำลังมีการพัฒนาว่าจากซอมบี้จะกลายมาเป็นคนครับทำให้เขาก็เลยมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดนะฮะแต่เคสเนี้ยยังไม่รู้ครับว่าพระเอกจริงๆอ่ะอยู่ในสถานะไหนกันแน่ครับก็คือเป็นตัวที่กำลังหายหรือเป็นตัวที่เพิ่งเริ่มเป็นนะฮะทำให้อาการของพระเอกเลยอาจจะยังไม่ชัดครับเลยระหว่างกึ่งระหว่างมนุษย์กับซอมบี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวพระเอกสุดท้ายครับก็ได้มาสวมรอยนะครับเป็นนักสืบที่ชื่อว่าคิมโมยองแล้วก็ใช้สถานะของเขาใช้อาชีพของนักสืบคนนี้ในการตามหาตัวตนที่แท้จริงนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของตัวซอมบี้นะครับที่บอกไปคือมันมีร่างกายที่ทนทานเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยใช้คำว่าอวัยวะภายในน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็คือแบบไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรทั้งนั้นวิ่งก็วิ่งได้เต็มที่แข็งแรงระดับนึงนะฮะก็คือแบบคนทั่วไปนะฮะแต่ว่าจุดอ่อนเขาก็มีนะฮะจุดอ่อนก็คือเรื่องหลังท้ายทอยนะครับที่แบบว่าหรือบริเวณหัวถ้าโดนกระแทกอย่างรุนแรงเนี่ยก็สามารถทำให้ซอมบี้ตัวเนี้ยน็อกได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาก็มีความสามารถพิเศษในการดมกลิ่นนะฮะซึ่งเขาสามารถดมกลิ่นแยกแยะได้ว่าเป็นกลิ่นคนเป็นกลิ่นสัตว์ตัวเนื้อตัวนี้ตายมากี่วันแล้วอะไรประมาณนี้ทำให้เขาก็ใช้ความสามารถนี้ในการมาสืบสวนนะครับแต่ประเด็นนึงที่น่าสนใจกับพล็อตของซอมบี้ตัวนี้ก็คือว่าเขาอะยังบอกว่าถึงแม้พระเอกจะมีสมองนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอาการหิวมากๆเนี่ยหิวจนแบบเป็นลมไปเลยเนี่ยเขาจะเข้าโหมดเป็นซอมบี้นะครับซึ่งมันจะเป็นซอมบี้กระหังเลือดที่แบบฆ่าสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเพื่อมากินโดยไม่เว้นเลยครับซึ่งพล็อตนี้น่าสนใจว่าตอนที่เขาอะมาปลอมตัวอยู่ในโลกของคนทั่วไปแล้วเขาอดอาหารนานๆแล้วเขาสลบไปเนี่ยจะกลายเป็นว่าจะมีการซอมบี้ระบาดอีกหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งหลังจากที่เขาจะต้องใช้บทบาทใหม่เขาในการเป็นนักสืบเพื่อหาเงินนะครับเพราะเป็นซอมบี้ก็ต้องหาเงินนะครับเพราะไม่ฉะนั้นก็ไม่สามารถจะไปหาเครื่องในหรือว่าเนื้อสดมากินได้ก็อดตายเหมือนกันนะครับหรือว่าต้องเอาตังค์ไปซื้อบีบีครีมด้วยเนี่ยทำให้เขาครับก็ได้มาร่วมมือครับอย่างแบบ ไม่เต็มใจเท่าไหร่ครับกับนางเอกของเราอย่างตัวกงซอนจีนะครับที่รับบทโดยพักจูฮยอนนะครับนางเอกคนนี้ครับก็เพิ่งฝากผลงานมากับซีรีส์เรื่อง Extra Curricula นะครับในบทของนางเอกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเธอก็มารับบทเป็นนักเขียนสคริปต์นะครับหรือว่านักเขียนบทโทรทัศน์นะครับของรายการเจาะลึกใน70นาทีนะครับซึ่งเป็นรายการที่มาทำเกี่ยวกับการสืบสวนคดีฆาตกรรมคดีลักพาตัวนะครับหรือว่าเป็นคดีสืบสวนต่างๆนะครับซึ่งนางเอกก็คือจำเป็นต้องเป็นคนหาข้อมูลทั้งหมดมานะครับทำให้เธอก็เลยมีสกิลสืบสวนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความว่าเธอเป็นคนที่รักความยุติธรรมสุดๆนะครับเป็นคนหัวร้อนด้วยครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมปุ๊บเธอจะเข้าไปทำร้ายนะครับเข้าไปแบบอัดสักทีนึงครับทำให้เธอก็เลยโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบ่อยมากนะครับแล้วก็ทำให้เธอก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องพวกนี้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับทำให้เธอก็ได้มาร่วมมือกับพระเอกนะครับแล้วก็ได้กลายมาเป็นลูกน้องกับของพระเอกเนี่ยในการช่วยกันเปิดเป็นสำนักงานนักสืบเนี่ยในการทำคดีต่างๆร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าในพล็อตนี้เนี่ยนางเอกก็เป็นอีกตัวละครนึงที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวจริงๆต้องบอกว่านางเอกเนี่ยเป็นนักสืบมากกว่าพระเอกอีกนะครับพระเอกนี่มันเป็นซอมบี้กองแก๊งนะฮะซอมบี้น่ารักของเราเนี่ยนอกจากอึดกับมีประสาทดมกลิ่นที่ดีแล้วที่เหลือทำอะไรไม่เป็นเลยครับต้องให้นางเอกช่วยนะครับมันเลยกลายเป็นแท็กทีมระหว่างนักสืบซอมบี้นะครับกับหญิงสาวที่มีความสามารถเป็นนักสืบเหมือนกันมาแท็กทีมกันนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบทของนางเอกมันจะค่อนข้างโดนพระเอกกลบไปเยอะพอสมควรนะครับคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าพระเอกของเราเชยจินฮอกเนี่ยเล่นดีมากนะครับเล่นเป็นซอมบี้ที่มุ้งมิ้งน่ารักมากๆเลยทำให้บทของนางเอกมันเลยดูแบบดรอปมากๆแล้วแถมยังโดน
โดนหลายๆคนว่าน่ารำคาญด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็แอบในบางมุมนะครับก็ต้องมารอดูว่าความสัมพันธ์ของคน2คนนี้เขาจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เคมีของคู่เนี่ยจะเข้ากันหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามชมนะฮะก็สำหรับผมนะครับที่ดูไปแล้วประมาณ4ตอนครับตอนนี้มีอยู่4ตอนครับต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยดูเอาเพลินๆได้นะครับมันฮาจริงคือแบบก็ดูว่าพระเอกจะเอาชีวิตรอดยังไงนะครับแล้วก็เขาอาจจะเนียนได้อีกขนาดไหนครับยิ่งแล้วหลังๆเนี่ยจะมีนางเอกเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนางเอกจะจับโป๊ะเขาได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถตามหาได้ไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เขามาเป็นซอมบี้หรือว่าเขาเป็นใครอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทำไมเขาถึงมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมไม่ค่อยจะเฉลยมาเป็นระยะนะครับเพราะว่าจริงๆตัวพระเอกเนี่ยก็มีสกิลต่อสู้ด้วยนะครับคือถึงแม้ว่าความทรงจำเขาจะไม่มีครับแต่ว่าร่างกายของเขามันจดจำการต่อสู้ได้ทำให้เป็นซอมบี้ที่ต่อสู้ได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับก็ต้องมารอดูว่าอดีตของเขาอ่ะเป็นยังไงกันแน่นะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่แนะนำสำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบชอบแนวซอมบี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากหาซีรีส์อะไรแบบชิลๆดูขำๆนะครับแนะนำเรื่องนี้เลยนะครับกับซีรีส์เรื่องซอมบี้ดีเทคทีฟนั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Zombie Detective นั่นเองนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ติดตามรับชมได้ทางของ View นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีทั้งหมด12ตอนนะครับก็ยังไงนะถ้าใครถูกใจการรีวิวของผมก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย